อเคก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทั้งสองช่องนะสวัสดีครับอันเนี้ยโอเคเรื่องเนี้ยมันต้องย้อนโอ้มันย้อนกลับไปตอนสมัยพี่เพิ่งอายุ14-15เองมั้งครับเรื่องเพลงเนี้ยจึงเป็นเพลงที่เราฟังแล้วติดหูมากแล้วด้วยความที่ว่าไม่นานเมื่อประมาณสักเกือบเดือนที่แล้วอ่ะก็ได้ไปนั่งกินเหล้าก็คุยกับเพื่อนชื่อหนูซึ่งไอ้หนูเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านพี่ก็คุยกันเรื่องเก่าๆนะคนแก่ๆครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็บอกพอดีว่าหลานลูกสาวหนูนะเขาไปทำจมูกมาเลยเป็นดั้งแล้วก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องนึงเฮ้ยหนูจำได้ไอ้เรื่องนี้ได้ปะไอ้ที่โคงอ่ะไอ้ที่โคงคุณมาหนูก็บอกกูจำได้แล้วกูจะเล่าให้มึงฟังว่ากูเจออะไรมากับไอ้ที่โคงเนี่ยคราวนี้ก็เล่าคราวนี้มันก็เลยเล่าให้ฟังอันนี้ก็คือเป็นแทนตัวพี่เป็นไอ้หนูเลยก็แล้วกันครับผมหนูอ่ะแต่ก่อนน่ะพี่อยู่บ้านพี่จะอยู่ติดวัดในวัดเนี่ยเราพอเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยเป็นซอยเข้าไปเดินลึกอ่ะนะเป็นโรงเรียนก็เป็นวัดแต่ก่อนที่จะไปถึงวัดก็จะไปเป็นซอยมีซอยแยกนะแต่คราวนี้ว่าด้วยความที่ว่าตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับเป็นสมัยพี่อ่ะมันก็ยังไม่เจริญก็เป็นชุมชนแออัดเราไม่เรียกว่าสลัมดีกว่าครับเป็นชุมชนแออัดที่ว่าเป็นกระจุกกระหย่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ซอยที่ไอ้หนูมันอยู่เนี่ยที่บ้านหนูมันอยู่ก็อยู่ในชุมชนนั้นแล้วไอ้ตรงที่พี่ไปหาหนูมันเนี่ยด้านหลังสุดเนี่ยมันจะไปทะลุถึงของชั่วโมงนั้นเนี่ยที่ไอ้หนูมันเล่าให้ฟังตอนนั้นมันนะก็ด้วยความที่ว่าลิ้นก็เรียนด้วยอะไรด้วยแต่ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหลังมั่วสุมเล็กๆอ่ะครับนะสมัยนั้นเลยแหละตัวแต่ตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้เข้ากลุ่มเพราะว่าตอนนั้นน่ะเริ่มเข้าป่าละเริ่มที่จะไปทำงานข้างนอกแล้วไงก็จะไม่ค่อยได้เจอกับพวกมันหนูเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนั้นน่ะมันก็เล่นกีตาร์นะตั้งวงกินเหล้ากับพวกเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าพี่โสมพี่โสมอ่ะเป็นผู้หญิงกลางคืนแกเวลาแกเลิกกันมาแกก็จะเดินผ่านกลุ่มไอ้หนูอะทุกวันทุกครั้งซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันก็จะปากหมาคอยแซวยังไงพี่สมคนสวยอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นพี่สมแกก็บางครั้งก็แวะมานั่งกินเหล้าบ้างอะไรบ้างก็จะพูดคุยกันใช่ไหมแต่พี่สมเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นคนที่แบบอีสานอะดั้งคือเขาไม่มีดั้งเอาพูดง่ายๆเขาไม่มีร่างก็นั่งก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่แบบโอยหนูก็สาวขึ้นมาโอ้พี่ถ้าพี่นะไปเสริมร่างอะไรโอ้โหเดี๋ยวต้องมีคนติดพี่มาเยอะแยะแน่นอนอะไรเงี้ยนั่นด้วยความเมาก็พูดคุยกันไปพี่โตบอกผมคิดว่าร่างอ่ะมันทำถูกหรือไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แต่ก่อนแพงนะโอ้โหเป็นหมื่นนะทำโอ้ยหมื่นน้อยไปพี่ทำจมูกสมัยรุ่นแม่ผมทำนะมีสามต้องมี 35,000 คือขั้นต่ำใช่ถูกนะคราวนี้ด้วยความที่ว่าสนิทกับพี่สมกันอยู่แล้วสี่ทั้งสี่คนไอ้หนูรวมเพื่อไอ้หนูด้วยนะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสักพักเป็นเดือน2เดือนนี่แหละแล้วอยู่ๆเนี่ยพี่สมเขาก็เดินกลับมาโดยที่บอกว่ามีคล้ายๆเป็นผ้าก๊อซพันหน้าเขาอยู่ครับเขาบอกเนี่ยกลับมามึงล้อกูดีนักมากกูไม่มีดั้งเนี่ยกูไปทำดั้งมาแล้วมึงก็ค่อยดูนะแกะผ้าออกนะกูจะสวยให้พวกมึงดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอ้หนูก็มันก็หัวล้อก็บอกโอ้ยเจ๊ถ้าเจ๊สวยนะเดี๋ยวผมอะจะซื้อเจ๊เลย อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีพี่สวยก็ต้องเดินสะบัดตูดแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปที่บ้านบ้านเช่าแกเพราะในซอยนั้นก็จะมีบ้านเช่าอยู่นะครับไอ้พวกหนูก็นั่งกินเหล้ากันมึนเพลยไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมซึ่งหลังจากที่นะพี่สวยกลับเข้าบ้านไปแล้วเนี่ยคราวนี้ไอ้หนูอ่ะเพื่อนเพื่อนมันอ่ะก็สะกิดไอ้หนูขึ้นมาเฮ้ยไอ้หนูไป
แอบดูพี่โสมอาบน้ำดีกว่าเว้ยคือพวกนี้จะเป็นประจำอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าในละแวกบ้านเช่าแถวนั้นคือห้องน้ำมันจะเป็นสังกะสีอะแล้วมันโดนน้ำมันก็จะผุผุใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไปไอ้พวกนี้ก็คอยไปแอบดูชาวบ้านชาวช่องก็แอบน้ำอาบน้ำอะไรประมาณนั้นพอเหมือนกับว่ามันกินเหล้าได้ทีแล้วก็มองพี่สวยพี่สวยเขาเป็นคนหุ่นดีครับเขาถึงเขามีอายุเขาก็หุ่นดีไอ้สามไอ้สี่คนนี้ก็ค่อยๆแบบย่องไปเพราะรู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างถูกป่ะคราวนี้ไปแล้วมันก็ย่องเพราะว่าตรงบ้านพี่สวยไอ้บ้านเช่าเนี่ยมันจะมีซอยอีกซอยหนึ่งซอยเล็กๆนะเดินทะลุออกไปตรงข้างวัดได้ครับซึ่งไอ้ตรงห้องน้ำมันก็ดันติดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแล้วไอ้พวกนี้ก็เดินเด็กก็ค่อยย่องไปตอนนั้นคือคนไม่ค่อยเดินแล้วสมัยนั้นสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่คนก็เข้าบ้านกันหมดแล้วถูกไหมก็อยู่ต่างคนต่างอยู่ละไอ้พวกนี้ก็เดินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีที่ประจำรูประจำของมันเพราะมันแอบดูพี่โสมบ่อยครับแล้วมันก็รอจังหวะที่พี่โสมนุ่งกระจมอกแล้วก็เดินลงมาเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปุ๊บพวกมันก็ค่อยแอบมองว่าพี่โสมเขาอาบน้ำแก้ผ้าอาบน้ำอะไรแต่ตรงที่ว่ามันพอเอาตาแนบเข้าไปตรงรูนะทุกคนเสร็จปุ๊บคือพี่โสมไม่ได้อยู่ห้องน้ำคนเดียวเว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีผู้ชายอยู่กับพี่โสมไอ้ทุกคนมันก็มองเฮ้ยพี่โสมมีผัวแล้วเหรอไอ้ตอนนั้นมันคือตอนมันก็มองแบบแปลกใจอ่ะแต่ผู้ชายแต่ผู้ชายบ้านคือพี่สมคนนุ่งกระจมหนกแต่ผู้ชายอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนแบบว่าคาดผ้าขาวม้ามาอาบน้ําแต่มันอยู่ในชุดกางเกงยีนเสื้อครับเปิดๆแล้วก็ยืนหันหลังให้กับพี่สมกําลังมันก็จะตักน้ําอาบเนี่ยครับแล้วไอ้ผู้ชายขึ้นเนี่ยคือยืนอยู่ข้างหลังแล้วอยู่มันก็หันมามองทางพวกไอ้หนูหนูซึ่งเอาตาแนบกับสังกะสีอยู่ใช่ป่ะมันเห็นนะผู้ชายคนนั้นน่ะอยู่มันก็บึ๊บเอาหน้าเนี่ยมาคือลูกตาแต่ลูกตาชนกันเลยอ่ะครับเท่านั้นแหละไอ้หนูก็ตกใจร้องผงะเลยอ่ะคือมันตกใจอยู่ๆอะไรผู้ชายบ้าอะไรวะคือแบบยืนอยู่ข้างหลังพี่สมเฉยเลยวูบมาแล้วก็เอาตาเนี่ยมาเหมือนกับว่าแนบดูในรูที่ไอ้หนูมันดูอยู่อ่ะครับผมแล้วมันก็ร้องมันร้องเสร็จปุ๊บพี่สมก็ตาไอ้พวกเด็กเป็ดแอบดูกวนน้ำแล้วคือทุกคนก็วิ่งหนีกลับมาที่กลุ่มเดิมพอกลับมาที่กลุ่มเดิมทุกคนก็ถามไอ้หนูเป็นอะไรเขาธรรมดาคือถึงแอบดูเนี่ยทำไมให้แกรู้อยู่แล้วแต่คิดว่าพี่สมแกรู้อยู่แล้วบอกเฮ้ยไม่เห็นเหรอพี่สมอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวมีผู้ชายอยู่ด้วยไอ้สามคนนี้เหลือบอกกูไม่เห็นกูก็เห็นพี่สมกำลังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่ครับแต่ไอ้หนุ่มมันเห็นคนเดียวมีผู้ชายมันต้องตาม มันก็บอกเฮ้ยมันคู่ตาฝาดวะตอนนั้นก็ยอมรับว่ามันกินเหล้าด้วยอ่ะนะพี่สมแกก็นุ่งกระจมอกเดินออกมาไอ้พวกเด็กแปดจะไปนอนรีบนอนเลยมันนั่งอาดูแอบดูกูอาบน้ำอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแกก็กระฟัดกระเฟี้ยแล้วก็เดินสะบัดตูดเข้าห้องนอนกับแกไปไอ้พวกนี้ก็เลยแยกย้ายกันไปซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมาอยู่ประมาณสักให้หนูเล่าฟังคือประมาณสัก 3-4 วันพวกมันก็กลับมานั่งตั้งวงเล่ากันอีกครับคราวนี้ก็เหมือนเวลาเดินพี่เสริมเขาก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาเสร็จเขาก็อยู่ๆวันนั้นเขาได้ยังไงแวะกลุ่มไอ้หนูแล้วบอกอยากกินเหล้าด้วยเว้ยแกก็พูดโผงๆเข้ามาไงพวกไอ้หนูก็อ่ะวันนี้พี่เสริมอารมณ์ดีอ่ะมันก็เอาเหล้าลินในพี่เสริมกินไปก็คุยกันสารพัดโอ้แต่เขามองโอ้ยพี่เสริมสวยจังเลยนะโอ้โหพอทำจมูกแล้วดูสวยพี่เสริมก็ยิ้มแกก็พวกมึงอ่ะมีเงินกันหรือเปล่าแกก็ถามมาอย่างนั้นครับทุกคนก็มองหน้ากันอยู่เพื่อนของไอ้หนูก็บอกก็พอมีอ่ะพี่
มีอยู่50 บาทได้ไหมคือพูดอย่างเงี้ยประมาณว่ารู้กันอะไรอย่างเงี้ยพี่สมแกก็ยิ้มแล้วแกก็ยกเหล้าขึ้นกินครับงั้นก็ไปวันนี้ครูจะทำอะไรก็ภาษาชาวบ้านนั่นนะพามึงขึ้นครูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพูดว่าขึ้นครูก็ไปมันจะเป็นบ้านคือที่ตรงนั้นจะมีบ้านลับอยู่บ้านหนึ่งคือหมายถึงว่าเป็นบ้านที่พวกนี้เหมือนว่าพวกเสพยาเล่นยาอะไรเงี้ยนานๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนนั้นจะไม่เข้าไปแต่จะเป็นที่รู้กันเพื่อนเพื่อนหนูก็เอาพี่สงไปที่ตรงนั้นไอ้พวกไอ้หนูก็นั่งคุยกันว่าโอ้เสียดายจังเลยไม่มีตังค์นะถ้ามีตังค์วันนี้คงได้สึกได้กับพี่โสมแน่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งหลังจากที่ว่าให้เวลามาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็เดินกลับมาเพื่อนแล้วก็เดินกลับมานะกลับมาแล้วมานั่งโอ้โหแบบทำหน้าโอ้โหสบายใจไอ้หนูก็ถามเฮ้ยเป็นไงบ้างวะโอ้โหสุดยอดนะแต่แล้วพี่สมล่ะมันก็บอกขอพี่สมกลับห้องไปแล้วเออแล้วก็มองเออแล้วเป็นมันก็จะพยายามถามว่าเออเป็นยังไงบ้างบอกโอ้ก็ดีนะแต่เอ๊ะกูก็รู้สึกทำแม่งคือตอนที่มีอะไรกันนั้นก็เหมือนกับว่ามีกลิ่นแบบสงสัยมีหนูตายในห้องมั้งทำให้แบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นบอกเออแล้วเดี๋ยวพวกกูจะลองเก็บตังค์แล้วรอพี่โสมมาอีกครั้งเลยเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องเอาให้ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็ผ่านไปอีกสัก2 วันนะก็นั่งกินเหล้าอยู่ที่เดิมพี่โสมก็เดินมาเหมือนเดิมพอหลังจากที่เดินมาแล้วเนี่ยด้วยความที่กินเหล้าแล้วเมาแล้วบอกพี่โสมไอ้หนูผู้โผล่ขึ้นมาเลยพี่โสมผมไม่อยากขึ้นครูเงินแล้วไม่มีพอมีงั้นเดี๋ยวผมให้วันนี้ขอขึ้นครูได้ไหมพี่โสมมองหน้าทุกคนเลยพอมองหน้าทุกคนเสร็จแล้วแกก็ยิ้มบอกเอางี้เดี๋ยวพวกมึงไปที่บ้านพี่เลยแล้วกันครับแต่พูดอย่างนี้ทุกคนก็โอ้โหดีใจใหญ่เลยเฮ้ยพี่โสมยอมให้ขึ้นครูเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดินตามแกขึ้นไปหมดพอถึงบ้านแล้วปุ๊บเข้าไปเสร็จปุ๊บพี่โสมบอกเดี๋ยวรอกูเดี๋ยวกูขึ้นไปบนบ้านก่อนจัดที่จัดทางอะไรให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวพวกมึงค่อยตามกูขึ้นมาครับใช่ไหมหลังจากพี่โสมเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เปิดไฟในห้องอะไรเรียบร้อยไอ้พวกหนูไอ้หนูอยู่ข้างล่างก็แหมรอเสียงเรียกอย่างเดียวแล้วอยู่ก็มีเสียงมึงขึ้นมาพวกมึงขึ้นมานะแต่คราวนี้คำว่าจะพูดขึ้นมาหลังจากคำว่าพูดพวกมันขึ้นมาอยู่ๆก็ร้องกี้ช่วยด้วยไอ้พวกไอ้หนูก็ตกใจเลยเฮ้ยอะไรพี่สมเรียกให้ช่วยมันก็รีบกูขึ้นไปเลยว่าเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับพอมันผลักประตูเข้าไปพวกมันยืนแล้วมันเห็นมันสตันเลยอ่ะคือพี่สมอ่ะนอนอยู่บนที่นอนครับอยู่ในชุดนอนแต่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะค่อมอยู่บนตัวพี่โสมเว้ยวีนอนค่อมอยู่บนตัวพี่โสมอีกทีค่อมเลยค่อมตัวพี่โสมไว้อ่ะครับค่อมในลักษณะนั่งนะเออนั่งค่อมตัวพี่โสมเอาไว้เป็นท่าทางของการร่วมรักแหละถูกไหมไม่ใช่เฮ้ยเพราะผู้ชายคนนั้นเนี่ยใส่เสื้อผ้าครบเลยครับแต่พี่โสมพยายามดันมันอ่ะแต่ผู้ชายคนนั้นเข้ามืออ่ะไปที่หน้าพี่โสแล้วพยายามดึงอะไรสักอย่างนะอะไรวะเออแล้วเขาต่อก่อนแล้วมันรับปากผู้ชายก็บอกเอาของกูขึ้นมาเอาของกูขึ้นมาพี่โสพยายามปัดมันของกูมันของกูสุดท้ายผู้ชายก็ดึงออกมาอะไรวะดั้งจมูกอ่ะอุ้ยเออพอดึงดั้งออกจึงว่าเนี่ยของกูเนี่ยของกูมึงเอาของกูไปผู้ชายก็โหล้อไอ้พวกไอ้หนูก็เห็นแล้วก็แบบคือตกใจอ่ะมึงเห็นอะไรวะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่สมคุณขึ้นมาพวกมึงอ่ะอย่าอยู่เฉยช่วยกูด้วยสิคือลุกขึ้นมาคือหน้าตาแค่คือแบบตาเขามีหนอนชัยออกมาดั้งจมูกแกก็เละเฟะหมดเลยเลือดน้ำหนองเต็มไปหมดเลยอ่ะครับ
แล้วพอแค่นั้นแหละพวกมันก็ตกใจวิ่งกูกันออกมาข้างนอกบอกผีหลอกผีหลอกผีหลอกครับจนทุกคนได้ยินกันหมดนะแล้วพอทุกคนได้ยินเขาออกมาพวกมึงเจออะไรก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่สมอะโดนผู้ชายคล้ายๆว่าข่มขืนหรือฆ่าเนี่ยแหละเนี่ยทะเลาะกันอยู่ข้างในทุกคนมองหน้าไอ้พวกไอ้หนูเสร็จปุ๊บรวบรวมคนกันไปแล้วก็พยายามเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อจะดูเหตุการณ์ว่ามันตกลงแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ถูกปะหลังจากที่ทุกคนเดินขึ้นไปแล้วดูภาพอีกครั้งหนึ่งวีสิ่งที่เห็นก็คือพี่โสมอ่ะนอนอยู่ในชุดนอนบนเตียงแต่ในสภาพเสียชีวิตแล้วเสียมาหลายวันแล้วเริ่มอืดแล้วแล้วดั้งจมูกแกก็ไม่อยู่ด้วยหลุดออกเลยโอ้เนาะต้องตำรวจมาต้องเรียกตำรวจปอติ๊งมานั่นแหละไอ้เรียกตำรวจมาเลยทำไมจันทร์สูนเอาต้องเอาศพแกออกไปอ่ะครับเออนั่นแหละแล้วพอหลังจากที่ทุกคนเอาศพแกกลับไปเสร็จปุ๊บบ้านหลังก็ต้องมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยตองกันตกตองกันคืนอย่าเอาดั้งกูไปอย่าเอาดั้งกูไปเออเหมือนเถียงกันอะไรเงี้ยนะใช่แล้วด้วยความที่กลายเป็นคือการฆาตกรรมไม่ใช่การฆาตกรรมสิ่งที่ตำรวจเขาบอกมานะคือพี่โสมอ่ะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่แกกลับมาโดยมีผ้าพันแผลมาแล้วครับเขาเสียตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าด้วยขาอักเสบหรือว่ามันไม่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแกทนฤทธิ์อาการไม่ไหวอ่ะครับเออก่อนจะไปนั่งก่อนที่จะไปนั่งดิ้งกับเด็กๆอีกถูกไหมใช่โอ้ยเออนั่นแหละแล้วก็นั่นแหละคือแกเสียแล้วแกก็มานั่งกินเหล้ากับพวกไอ้หนูครับแล้วเพื่อนไอ้หนูก็ไปนอนกับแกคือเพื่อนมันไปนอนกับผีครับผมเออแล้วก็สุดท้ายก็คือไอ้กระดูกนั่นก็คือเป็นของคนตายคือคนที่ขายที่โคงไปเฮ้ยผมไม่มั่นใจขนาดนั้นนะว่าในสมัยก่อนในช่วงก่อนยุคก่อนของศัลยกรรมมันมีการใช้กระดูกซี่โครงของคนอื่นมาเป็นชิ้นส่วนเนื้อเยื่อในการทำศัลยกรรมตกแต่งให้กับตัวเราได้ไหมความแมทช์ของเนื้อเยื่อเหล่านั้นมันได้หรือเปล่ากล้าพูดถึงในวิวัฒนาการสมัยนี้ใช่มันเป็นการพิสูจน์แต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเข้าใจข้อความเชื่อของทุกคนถูกป่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีเหตุการณ์จริงๆที่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเรียกว่าซี่โครงอ่อนทุกคนก็มีเข้าใจซี่โครงตัวชิ้นล่างสุดนั่นแหละแถวคือจริงๆปกติจะใช้ซี่โครงตัวเองแผ่นหลังเนื้อเยื่อหลังหูตัวเองอันนี้คือในปัจจุบันนะฮะใช่แต่ไอ้ตรงนั้นน่ะก็คือหลายๆคนที่ว่าจมูกโด่งๆก็ถึงไม่มีคำร้องไงว่าจมูกโด่งๆอ่ะซี่โครงของใครเออแล้วมันไม่ใช่ว่ามีเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวเออเออเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเรื่องที่เล่าหลายคือมันมาหลายจากหลายทิศทางอันนี้คือเรื่องใกล้ตัวที่สุดที่ได้ยินมาที่หนูมันเจอมาพี่มานชมพูบอกว่าสมัยก่อนมีคนขายซี่โครงในเชิงของการเพื่อศัลยกรรมจริงๆใช่ไงผมไม่รู้เลยเออนี่อันนี้ใหม่มันเก่าสำหรับพี่แล้วพี่เข้าใจแต่ผมรู้สึกใหม่มากเลยนะว่ามันได้เหรอวะอะไรก็เป็นไปได้ในยุคสมัยพี่เหมือนกันในสมัยนี้โอกาสก็เป็นอะไรก็เป็นได้แต่ไอ้เนี่ยก็อย่างที่พ่อหนูมาเล่าให้ฟังก็บอกกูเจอมากูสาบานได้เลยก็กูเจอมาแล้วทุกคนในบ้านไอ้ในซอยนั่นน่ะพี่โสมอ่ะหลอกคือใครกลับดึกอ่ะเอาดั้งกูคืนมาเอาดั้งกูคืนมาร้องอยู่3เดือนเต็มอ่ะหลอนอยู่3เดือนน่ะแกก็คิดเอาเองแล้วกันเราสามารถคิดต่อยอดได้ว่ากับใครบางคนที่เขาอาจจะเดือดร้อนเรื่องการเงินในยุคนั้นนะแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปเหมือนผ่าตัดขายซี่โครงอ่อนตัวเองเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์ทำศัลยกรรม
ใช่แล้วก็อย่างกลับมาติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยอย่างในสมัยเนี้ยก็คือการขายอวัยวะอย่างที่เมืองจีนเนี่ยตายนู่นนี่นั่นหูจงพุทธใจใช่ไหมสมัยนั้นน่ะก็คือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่คือมาเหลาทำดามจมูกก็คือกระดูกซี่โครงครับคนนี่แหละสามารถเหลาง่ายไงมันนิ่มไงใช่กระดูกอ่อนหมูที่สามารถยังพอเหลาง่ายอะไรง่ายเนาะก็คือแต่กระดูกอ่อนหมูมันใช้ไม่ได้มันเน่าร่างกายมันคนไม่รับไงครับนั่นแหละแล้วก็เลยก็มันมีเหตุการณ์ที่ว่ามีคนขายซี่โครงตัวเองแล้วเสียชีวิตก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story